สวัสดีนะครับก็วันนี้ผมก็เก็บภาพและบรรยากาศการเล่นเครื่องบินที่สนามบินสุพรรณมาฝากนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่23แล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะดูก่อนหน้านี้นะครับผมก็ฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับถ้ามีข้อเสนอแนะหรือติชมประการใดนะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับและช่วยโปรดกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากนะครับต่อมาลำนี้ไฟฟ้าเหรอน้ำมันไม่เสียงไฟฟ้าเลยเสียงข้อมันตกไงนะเสียงข้อมันตกไม่มีเสียงเลยนะเดี๋ยวบินผ่านหน้ามาตะกี้เสียงมอเตอร์เลยข้อเงียบไงเป็นข้อห้าศูนย์ไงข้อกลมไงข้อห้าศูนย์กลมเป็นนี้แหละอ
็คำนวณความยาวปีกปุ๊บนะฮะแล้วหารด้วย6มั้ง6หรือ8มันจะได้ความกว้างมันจะมีสูตรใช่ครับแล้วตัวลำนะฮะเอาความยาวปีกนะครับแล้วหาร5ปุ๊บได้5ส่วนก็3ส่วนแล้วแต่3ส่วนหรือ4ส่วนเอามาคูณ3หรือคูณ4แค่นั้นเองเพราะว่าพวกนี้มันมีสูตรนี้เป็นความลับหรือเปล่าครับไม่ครับมาตรฐานเลยสแตนดาร์ดใช่ครับอย่างปีกอย่างเงี้ยนะฮะที่เขาบอกอ่ะปีกนะครับอย่างกรณีเงี้ยเราไม่รู้ว่า CG อยู่ตรงไหนใช่มั้ยฮะเอาความกว้างนะครับส่วนที่กว้างที่สุดก็วัดผลยาวที่สุดแล้วมาหารการปุ๊บมันก็จะได้ถึง4 แต่โดยส่วนมากถ้าปีกลักษณะนี้ลูกไข่เงี้ยเขาจะเอาความกว้างตรงนี้เพราะว่านี่เกือบส่วนกลางนะฮะแค่นี้เองถ้าเป็นพวกสเกลของนอกเนี่ยซีจีเขาจะอยู่ในกระดูกกลางตรงโดยส่วนมากจะตรงกระดูกกลางสปาก็ใช่ตรงกับสปาเลยแต่ถ้าปีกสไตล์นี้ง่ายๆเลยครับ3ใน4จุดจะเป็นสติ๊กหรืออะไรแล้วแต่นะฮะวัดความกว้างจากแอลลอนเลยนะฮะถึงเนี้ยสุดเลยเนี่ยแล้วจากอะไรส่วน3 1ใน3ใช่ตัวอ่ะมาแล้วไอ้ลูกจำไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นปีกตัวนึงลูกเซปเปอร์ทรงลูกนะฮะกรณีสไตล์สปอร์เตอร์หรือเงี้ยแล้วทรงลูกลงไปนิดนึงซีจีไม่หนีวัดจากเดิมได้ถ้ากรณีลูกไปหมดเลยหลังก็ลูกไปเนี่ยอันเนี้ยต้องคำนวณอันนี้ปีกมันตรงเลยไม่มีตรงอย่างนี้ก็มาตรฐานแล้วครับซีจีจะอยู่ในนี้ครับมันเป็นกระบินเช็คโปรแต่มันภาษาประมาณนั้น